ช่วงนี้ความเคลื่อนไหวของคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยน์น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาของบิตคอยขยับบวกขึ้นมา4วันทำการจากทั้งหมด5วันทำการราคาขึ้นไปป้วนเปี้ยนอยู่ 68,000 60,000 เกือบ 9,000 เข้าใกล้ 70,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยซึ่งเป็นราคาทำสถิติสูงสุดไว้เมื่อ12มิถุนายนของปีที่ผ่านมาครับเม็ดเงินที่ไหลเข้าไปในบิตคอยเนี่ยมีสาเหตุครับอย่างน้อยๆ2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือการที่ธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยมาในการประชุมครั้งล่าสุดและข้อที่2ที่เป็นเหตุผลหลักสำคัญก็คือการประเมินและการคาดการณ์ว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเดือนพฤศจิกายนนี้คาดการณ์ว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งนะครับคือนักลงทุนเนี่ยค่อนข้างเชื่อมั่นว่าเมื่อถ้าเป็นคุณโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยดูท่าทางว่าจะเป็นคนที่มีอารมณ์ความรู้สึกหรือทัศนคติในเชิงบวกต่อเรื่องของเงินดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีมากกว่านะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าชัยชนะการในการเลือกตั้งถ้าเป็นอดีตประธานาธิบดีทรัมป์จริงๆจะเป็นบวกต่อบิตคอยน์ครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีนโยบายในการผ่อนคลายการควบคุมเรื่องคริปโตเคอเรนซีแล้วก็มีแผนว่าจะทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นเมืองหลวงของคริปโตด้วยนะครับมีคนที่อยู่ในแวดวงเป็นกองทุนเก่งกำไรด้านคริปโตเนี่ยเขาออกมาให้ข้อมูลว่าดูจากแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดไปแล้วเนี่ยเชื่อว่าบิตคอยยังมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งและยังไม่มีอะไรที่เป็นแนวต้านสำหรับราคาของบิตคอยด้วยก็จะเห็นว่าผลการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐนั้นส่งผลต่อทุกๆแวดวงรวมถึงเรื่องของคริปโตเคอเรนซีด้วยครับ